พี่อ้อยนะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทำผัดผักรวมเนาะผักรวมของพี่อ้อยนะคะเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็จะมีกะหล่ำม่วงนะคะแครอทแล้วก็มะระขี้นกนะคะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูกะหล่ำม่วงแครอทมะระขี้นกพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะคะใช้น้ำมันลำข้าวเนาะแล้วพี่อ้อยก็จะใส่เต้าหู้ทอดด้วยนะคะเพราะว่าทุกมื้อต้องมีเต้าหู้นะคะผักทุกอย่างพี่อ้อยลวกเอาไว้เนาะเว้นพริกกับกระเทียมที่ไม่ได้ก็จะใส่เครื่องแค่นี้เนาะใส่หมดนะเพราะว่าในแต่ละวันเต้าหู้เขาก็กำหนดให้ทานนะคะว่าจะทานได้เท่าไหร่เนาะใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดผักนะคะผัดผักรวมแบบง่ายๆเนาะก็จะมีกะหล่ำม่วงมะระขี้นกนะคะแล้วก็แครอทนะคะแครอทแล้วก็เต้าหู้นะคะใส่เครื่องปรุงก็เหมือนผัดผักทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันลำข้าวแทนน้ำมันพืช นะคะก็คลิปนี้นะคะก็สำหรับอาหารผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะเข้าก็กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทักทายพี่อ้อยนะคะช่วงนี้พี่อ้อยอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะก็กดหัวใจให้แล้วก็จะกลับไปดูคลิปให้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ฝากช่องน้องซีนะคะช่องไฮซีนะคะแล้วก็ช่องหลานสาวเนาะช่องอูพาธรรมนะคะแล้วก็ช่องหลานๆบายอ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ